สวัสดีจ้าวันนี้อันจะพามาชมบรรยากาศวิธีดำนานะจ้ายังลงเรืออยู่นะจ้าส่วนบ้านอันนี้ก็จะเป็นนาวันซะส่วนใหญ่นะจ้าอันนี้อันเข้ามาในเวียงเนาะเวียงเปล่านะจ้าก็ยังเป็นวิธีการดำนาแบบโบราณอยู่นะจ้าก็คือใช้รถไถไถเรียบร้อยแล้วก็มาดำนานะคะอันนี้อันอยู่ตรงไกลอยู่นะคะเดี๋ยวอันจะเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็ขออนุญาตถ่ายทำเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะคะอยู่ดีถ่ายไม่ได้นะคะจะถ่ายทำอะไรก็ขออนุญาตเจ้าของนิดนึงนะคะถ้าเขาอนุญาตเราก็สามารถถ่ายคลิปแล้วก็อัพลงโซเชียลได้เนาะเป็นมารยาทนะคะเนี่ยค่ะวิธีชาวบ้านอำเภอพร้าวเรานะคะดำนานะคะเนี่ยตั้งเฮาเพ่ยังได้ปลูกเนาะหน้าปลูกงามเหลือหน้าหวานหน้าหวานมันถี่ไปเนี่ยค่ะบรรยากาศการทำนานะคะอันนี้ก็คือช่วงฤดูการทำนานะคะดำนาใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเหลือหน่อยเดียวโอ้เลยทำลายให้ตรงนี้เหลืออีกตรงกลางนิดเดียวนะคะบ้านเราก็นาหวานนะคะนี่ค่ะบรรยากาศท้องไร่ท้องนาอันนี้เป็นห้องวัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะก้มต่ำค่ะก้มต่ำนะคะถ้าใครจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวนะคะไม่มีการดึงเส้นนะคะเพื่อนๆแต่วิธีการทำนานะคะอันนี้ชาวเบื้องพาวนะคะอันเข้ามาในตัวอำเภอนะคะก็โดยพี่ๆลุงป้าน้าอาก็ปลูกข้าวปลูกนากันนะคะเนี่ยดำนาดำนาไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะวิธีการดำนานะคะดำนาวิถีไทยบ้านค่ะอันไม่รู้ว่าจะย้อนแสงหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันถ่ายกลางแจ้งเนาะได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะปกติอันถ่ายคลิปมันจะถ่ายเช้าหรือเย็นนะคะอันนี้ประมาณ11โมงนะคะแดดเปรี้ยงเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็ชื่อวิธีการดำนาอันจอดรถไปข้างทางค่ะดูพี่พี่เขาทำนาก ระดูกสันหลังของชาตินะคะเนี่ยค่ะวิธีดำนาแบบโบราณนะที่นี่เป็นนาปีนะคะใช้วิธีการดำอยู่นะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะเอาบรรยากาศกลางต้งกลางนามาฝากนะคะวิธีการดำนาเนาะ